คะในอนาคตในระยะเวลา4ปีจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คณะสุดท้ายที่มีการรายงานความคืบหน้าคือเกี่ยวกับการรัฐการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนนะคะซึ่งกำลังจะมีการข้อตกลงกันในเรื่องของโรดแมปว่าแต่ละพรรคจะมีจุดร่วมอย่างไรบ้างในการที่จะนำไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งที่มาจากสสรที่มาจากการเลือกตั้งค่ะในวาระถัดมานะคะคณะกรรมการประสานงานก็มีการพูดคุยกันเรื่องของกำหนดเวลานะคะของคณะทำงาน transition team ซึ่งน่าจะต้องปิดตัวลงนะคะเมื่อมีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราก็ทำงานเฉพาะในระยะเปลี่ยนผ่านนะคะซึ่งคาดว่าคณะทำงานจะประชุมกันในครั้งสุดท้ายหลังจากที่มีการเลือกประธานสภาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีการแจ้งคณะทำงานต่างๆให้ทำสรุปรายงานสุดท้ายเข้ามาสู่คณะทำงาน transition team เพื่อรายงานกับที่ประชุมหัวหน้าพรรคร่วมต่อไปนะคะคร่าวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทางพรรคเพื่อไทยมีอะไรจะเสริมเชิญค่ะกับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนครับของเผ่าภูมิรจนสกุลครับรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยวันนี้คณะประสานงานเปลี่ยนผ่านครับก็ได้มีการรับฟังข้อเสนอและผลศึกษาของคณะทำงานย่อยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ครับในการที่จะเอานโยบายของแต่ละพรรคมาเทียบกันพูดถึงข้อดีข้อเสียร่วมกันนะครับในการที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในส่วนของพรรคเพื่อไทยครับแน่นอนเราต้องให้เกียรติพรรคแกนนําแต่ในขณะเดียวกันครับเราก็ต้องให้เกียรติคนที่ประชาชนที่เลือกเราเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นของพรรคเพื่อไทยครับเราก็ได้มีการเสนอความเห็นเสนอนโยบายของพรรคเพื่อไทยต่อที่ประชุมครับเพื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วก็มอบหมายให้ตัวคณะทํางานย่อยไปศึกษาเพิ่มประเด็นต่อไปนะครับในวันนี้ครับเพื่อไทยได้เสนอนโยบายที่จะให้คณะทำงานย่อยพิจารณาเพิ่มเติมครับใน4ประเด็นนะครับในประเด็นแรกครับเป็นนโยบายเกี่ยวกับนโยบายเขตธุรกิจใหม่ของพรรคเพื่อไทยวันนี้ในคณะทำงานด้านเศรษฐกิจครับก็มีการคุยกันถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของใบอนุญาตแก้ไขปัญหากฎหมายรวมถึงการกิโยตินกฎหมายนะครับในส่วนของเพื่อไทยครับเราก็มีโมเดลที่อาจจะเป็นส่วนเสริมอาจจะเป็นส่วนที่เข้าไปผนวกทำให้เติมเต็มมากขึ้นนะครับในการแก้ไขปัญหาในด้านกฎหมายที่จะส่งเสริม SME และส่งเสริม FDI ในเรื่องของเขตธุรกิจใหม่นะครับโดยจะนำร่องใน4พื้นที่ครับในเรื่องของเชียงใหม่ขอนแก่นกรุงเทพและสงขลาเป็นเขตธุรกิจนำร่องนะครับโดยจะมีกฎหมายธุรกิจชุดใหม่เข้าไปในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นี่คือข้อเสนอของเราในนโยบายที่1ในนโยบายที่2ครับที่พรรคเพื่อไทยได้นำเสนอนั่นคือเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเรามีความเห็นครับว่าค่าแรงขั้นต่ำนี้ควรจะเซตเป้าหมายที่ในระยะไกลออกไปนะครับในระยะปี2570นะครับที่พรรคเพื่อไทยได้ประกาศว่าค่าแรงควรจะอยู่ที่600บาทนะครับเป็นค่าแรงที่ทำให้ภาคเอกชนได้รับรู้ว่าในระยะยาวเราจะไปถึงจุดไหนนะครับในเรื่องของค่าแรงครับเรายังได้เสนออีกกลไกคู่ขนานหนึ่งเข้าไปนั่นคือเงินเดือนปริญญาตรี25,000ในการยกระดับทั้งส่วนล่างที่เป็นเงินเดือนขั้นต่ำและส่วนกลางในเรื่องของเงินเดือนปริญญาตรีนะครับเป็น2โมเดลที่ทำควบคู่ขนานกันไปการขึ้นค่าแรงทำไม่ได้ครับถ้าไม่มีการดูแลภาคเอกชนและการดูแลภาคเอกชนที่ลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ดีที่สุดนั่นคือการทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวนั่นหมายถึงภาคเอกชนนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความสามารถในการจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงสนับสนุนโมเดลการขึ้นค่าแรงตามภาวะเศรษฐกิจตามรายได้ของประเทศค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับนโยบายที่3ครับที่ได้มีการนำเสนอโดยพรรคเพื่อไทยคือนโยบายในการเข้าถึงแหล่งทุนของ SME ซึ่งในประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่เห็นตรงกันครับของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยนะครับในเรื่องของประเด็นการใช้กลไกการค้ำประกันสินเชื่อในการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงสินเชื่อมากขึ้นโดยการสนับสนุนไปที่บสย.เพื่อปลดล็อกการเข้าถึงสินเชื่อของ SME นะครับเพื่อไทยการวงเงินตรงนี้ไว้ 30,000 ล้านนะครับในการที่จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของบสย.ทั้งในแง่ของงบประมาณและประสิทธิภาพนโยบายสุดท้ายครับที่เพื่อไทยนำเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้นั่นคือเรื่องนโยบายของตลาดทุน
พัตเตอร์ไทยให้ความสำคัญสูงสุดครับต่อการระดมทุนทุกท่านครับในปัจจุบันในภาคเอกชนสามารถหาแหล่งทุนได้แค่2แหล่งเท่านั้นแหละครับนั่นคือเรื่องของเงินกู้ผ่านธนาคารพาณิชย์และในเรื่องของการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นทั้ง2กลไกนี้จะต้องเดินควบคู่กันไปและเดินไปอย่างแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นพัตเตอร์ไทยเราสนับสนุนการสร้างตลาดทุนให้แข็งแกร่งโดยมีหัวใจอยู่ที่คำว่าสภาพคล่องเพื่อที่จะเป็นแหล่งระดมทุนในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศนะครับตลาดทุนของพัตเตอร์ไทยยังมีเป็นตลาดทุนคู่ขนานในเรื่องของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในการระดมทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนโยบาย4อันครับที่ด้วยเวลาจำกัดที่พัตเตอร์ไทยได้นำเสนอต่อที่ประชุมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ครับว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่แต่ละนโยบายได้ถูกเผยออกมาได้ถูกพูดคุยกันได้ถูกพูดในแง่ของข้อดีข้อเสียร่วมกันและหาจุดลงตัวที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและนี่คือความสวยงามในระบอบประชาธิปไตยครับสื่อมวลชนมีคำถามไหมคะเชิญค่ะที่คณะกรรมการก็คงจะอยู่หลังจากที่มีรัฐบาลใหม่เริ่มทำงานใช่ไหมคะไอ้ตัวรัฐการส่งต่อนี้มันจะไปถึงเรื่องของการผลิตนโยบายค่ะก็ถึงจำเป็นที่จะต้องมีการที่จะมีเดดไลน์สำหรับคณะกรรมการประสานงานระยะเปลี่ยนผ่านนะคะเพื่อที่จะนำข้อเสนอข้อสรุปที่เราได้จากคณะทำงานมาประกอบร่างเป็นตัวนโยบายที่เราจะแถลงต่อรัฐสภาค่ะไม่มีการตั้งเพิ่มแล้วใช่ไหมคะตามที่13ข้อที่เคยวางกันไว้อะไรประมาณนี้ไม่รวมเอาแค่นี้แล้วค่ะอันนั้นน่าจะเป็นตัว MOU ใช่ไหมคะซึ่ง MOU เนี่ยจะเป็นร่มใหญ่ที่สุดที่จะกำหนดวาระร่วมกันนะคะทีนี้เนี่ยพอมาถึงตัวแถลงนโยบายอาจจะต้องมีการลงรายละเอียดกันในแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกๆพรรคร่วมในแต่ละประเด็นที่แต่ละพรรคอาจจะนำเสนอในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงต่างๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งอาจจะเพิ่มเติมจาก23ข้อที่อยู่ใน MOU แต่ว่าต้องไม่ขัดแย้งกับ23ข้อใน MOU อันนี้ก็จะไปเสนอในการประชุมของหัวหน้าพรรคแล้วก็ผลักดันเป็นนโยบายใช่ค่ะคุยกันเรื่องที่เริ่มประกาศรับรองส.ส.นะคะก็มีคุยกันเล็กน้อยค่ะว่าก็ต้องกกต.ก็สามารถที่จะทำหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วในครั้งนี้ที่ใช้เวลาเพียงแค่36วันนะคะแล้วก็รับรองครบทั้ง500คนในเวลาเดียวกันด้วยก็ถือว่าก็น่าจะทำให้กระบวนการต่างๆเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นวันนี้ก็เลยมีการพูดคุยกันถึงปฏิทินต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าจะได้รู้ว่าคณะกรรมการประสานงานระยะเปลี่ยนผ่านจะต้องมีระยะเวลาทำงานเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วก็ทำงานย้อนหลังกลับมาว่าคณะทำงานทั้ง14คณะจะต้องทำให้เสร็จเมื่อไหร่ค่ะก็เป็นที่มาเช่นเดียวกันค่ะเมื่อจบตอนที่เลือกนายกหรือเปล่าคะจริงๆมันควรจะต้องจบตอนเลือกนายกแต่ว่าเนื่องจากว่าตารางเวลาไม่มีความแน่นอนวันนี้เรายังไม่รู้ว่าการประชุมสภาเปิดประชุมสภาสมัยแรกเปิดสมัยประชุมเนี่ยจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าการทำพิธีจะเกิดขึ้นในวันไหนนะคะแล้วก็มีเงื่อนเวลาตามกฎหมายตามมานะคะก็อาจจะกำหนดได้คร่าวๆว่ามีหมุดหลักจากวันที่เราเลือกเราเปิดประชุมสมัยวันแรกแทนแล้วก็ขยับจากตรงนั้นมาอีกสัก7วันก็น่าจะเป็นวันประชุมครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการระยะเปลี่ยนผ่านคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านที่คุยกันเรื่องของกระทรวงหรืออะไรที่จะพักร่วมว่าใครจะรับผิดชอบกระทรวงไหนได้ไหมคะไม่มีการคุยกันในเรื่องของกระทรวงค่ะนั่นน่าจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเจรจานะคะนี้เนี่ยน่าจะเป็นการพูดคุยเพื่อหาจุดร่วมกันในนโยบายต่างๆที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกันหรือว่ามีวิธีการไม่ตรงกันมากกว่าดูนโยบายที่แตกต่างกันเช่นนโยบายเศรษฐกิจของเพื่อนแต่ละก้าวไกลในวันนี้ถือว่ามีจุดร่วมที่จะทำไปด้วยกันหลักๆเมื่อกี้เพื่อนให้พูดถึง4เรื่องที่พูดไปของก้าวไกลค่ะจริงๆก็มีทั้งเรื่อง
ทั้งเรื่องของการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนนะคะโดยใช้กลไกของบสย.อันนี้ก็เป็นนโยบายที่เราเห็นตรงกันอยู่แล้วเรื่องของการทำการทบทวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคนะคะอันนี้เราเห็นตรงกันในหลักการแต่ว่าวิธีการอาจจะต่างกันเพราะว่าทางเราเองเนี่ยก็มีจุดมุ่งเน้นที่จะช่วยเรื่องของ SME หรือว่าผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยเป็นหลักซึ่งจะต้องเจอกับใบอนุญาตเป็นจำนวนมากแต่ว่าสำหรับเพื่อไทยเองเนี่ยก็จะเน้นไปที่เป็นเขตธุรกิจใหม่ใช่ไหมคะซึ่งก็อาจจะรองรับกลุ่มทุนขนาดใหญ่หรือว่าขนาดกลางลงมานะคะจะเป็นเป้าหมายที่เป้าหมายที่อาจจะยังไม่ตรงกันแล้วก็วิธีการที่ยังไม่ตรงกันแต่ว่าโดยหลักการแล้วเราเห็นเหมือนกันนะคะสอบถามเรื่องการรวบรวมเสียงเพื่อโหวตนายกนิดนึงครับคือหลังจากเมื่อวานนี้กกต.รับรองแล้ว500ส.ส.เนี่ยตอนนี้ความคืบหน้าในการรวบรวมเสียง376เสียงเพื่อโหวตคุณพิธาเป็นนายกคือไหนล่ะครับตอนนี้ค่ะก็ความคืบหน้ามีความน่าพอใจนะคะในเรื่องของการที่จะได้เดินหน้าพูดคุยกับทางฝั่งสวนะคะแล้วเราก็ยังได้ เสียงจากสวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ เรียกได้ว่าอีกนิดเดียวใกล้จะถึงเป้าที่เราต้องการแล้วนะคะแล้วก็จะจำเป็นที่จะต้องมีการทำเป้าเพิ่มนะคะในกรณีที่จะต้องหักประธานสภาซึ่งอาจจะต้องงดออกเสียงนะคะแล้วก็ป้องกันในกรณีที่อาจจะมีสวเปลี่ยนใจได้ในอนาคตนะคะแล้วก็ต้องทำให้เกินเป้าไว้ก่อนค่ะเมื่อเช้ามีข่าวว่าทางพรรคก้าวไกลไปคุยกับคุณเนวินเพื่อเอาเสียงมารวบรวมขวดนายกนี้ข้อที่จริงเป็นไม่เป็นความจริงค่ะคำถามในประเด็นเรื่องของการสภาระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยในขณะนี้ครับวันนี้คณะกรรมการมีการพูดคุยเพิ่มเติมจะเสนอไปยังหน่วยงานค่ะสำหรับวันนี้เป็นคณะกรรมการประสานงานในระยะเปลี่ยนผ่านก็เลยไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของตำแหน่งประธานสภาค่ะสำหรับตำแหน่งประธานสภาจะเป็นการพูดคุยของคณะกรรมการเจรจามากกว่าค่ะเมื่อเช้าครับร้อยเอกธรรมนัสได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าดูเหมือนว่าจะมีการในนะครับว่าจะมีการเสนอชื่อประธานรัฐสภาแข่งมีความคิดเห็นแบบไหนยังไงบ้างครับก็ต้องถือว่าเป็นสิทธิ์นะคะที่สามารถที่จะเสนอชื่อได้นะคะแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่าชื่อที่คุณธรรมนัสจะเสนอเนี่ยจะเป็นใครนะคะแต่ว่าเห็นตามข่าวแล้วอาจจะเป็นส.ส.จากทางพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คิดว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถที่จะทำได้แล้วก็สามารถที่จะมีการโหวตแข่งกันระหว่าง2ตัวเลือกในสภาค่ะก็เป็นวิธีที่เราทำกันนะคะอย่างเราตอนปี62ก็มีการเสนอชื่อประธานสภานะคะว่าจะเป็นคุณชวนหลีกภัยหรือเป็นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์แล้วก็โหวตแข่งกันนะคะใครได้คะแนนสูงสุดก็คนนั้นชนะไปนะคะแต่ว่าคราวนี้ก็อาจจะมีความพิเศษกว่าครั้งอื่นเท่านั้นเองเพื่อไทยครับเมื่อกี้ตอบคำถามครับก็คือคิดว่าเราก็คุยกันใน8พรรคและอะไรที่อยู่นอก8พรรคเราคิดว่าก็เป็นสิทธิ์นะครับแต่ในส่วนของ8พรรคเนี่ยเราก็มีการคุยกันเพื่อที่จะไม่ได้คุยกันในวันนี้นะครับแต่คุยกันในลักษณะของคณะเจรจานะครับในการที่จะหาข้อตกลงร่วมกันนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นภารกิจของคณะเจรจานะครับคณะวันนี้เป็นคณะเปลี่ยนผ่านซึ่งเรามีหน้าที่มาหาจุดร่วมเชิงนโยบายร่วมกันนะครับก็ในคณะเจรจาก็จะมีการน่าจะมีการนัดประชุมกันในวันที่22และก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีการหารือกันนอกรอบเพราะมันเป็นประเด็นที่ต้องหารือกันระหว่างพรรคอันดับหนึ่งกับพรรคอันดับสองครับจบหรือยังครับเรื่องของพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลที่จะต้องแย่งเก้าอี้ประธานสภาผมขอให้เป็นเสมือนสิทธิ์ให้เป็นคณะเจรจาเป็นผู้ตอบคำถามนี้ดีกว่าครับเพราะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและได้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริหารโดยตรงครับถ้าที่ความคิดเห็นเรื่องของประเทศพม่าครับที่ทางรัฐบาลรักษาการที่จะมีการเข้าไปพูดคุยกันทาง8พรรคร่วมที่จะไปเป็นรัฐบาลในข้างหน้ามีความคิดเห็นแบบไหนอย่างไรบ้างเพราะว่ามีหลายฝ่ายออกมาบอกว่าน่าจะไม่เหมาะสม
จริงๆก็เป็นไปตามที่หลายฝ่ายออกมานะคะก็จะถ้าติดตามข่าวเนี่ยก็จะมีทั้งทางฝั่งพรรคเพื่อไทยแล้วก็อีกหลายๆพรรคร่วมที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าเป็นความไม่เหมาะสมแล้วก็สมควรที่จะต้องให้รัฐบาลใหม่เข้ามารับผิดชอบต่อในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้ในคณะกรรมการประสานงานระยะเปลี่ยนผ่านเพราะต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เข้าเกณฑ์นะคะหัวข้อหรือว่าประเด็นที่เราจะคุยกันส่วนใหญ่จะเป็นนโยบายที่มีต้องอาศัยการทำงานข้ามกระทรวงหรือว่าข้ามหน่วยงานเป็นหลักสำหรับเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงต่างประเทศโดยตรงนะคะก็เลยไม่ได้มีการพูดคุยถ้าเกิดสมมติว่าคุณธรรมนัสมีการเสนอคนของเพื่อไทยจะไม่เกิดปัญหาการโหวตในสภาที่ทางเพื่อไทยเข้าใจมีการตกลงกันว่าอย่างไรครับทางเพื่อไทยเข้าไปครับก็คิดว่าถ้าการเจรจาพูดคุยกันในระหว่างพรรคร่วมแล้วก็ทางพรรคก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยสามารถที่จะได้ข้อสรุปที่เห็นตรงกันเนี่ยคิดว่าสถานการณ์แบบนั้นอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นก็ได้หรือถ้าสุดท้ายแล้วเกิดขึ้นเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นเรื่องของเป็นสิทธิที่สามารถที่จะทำได้ในสภาก็มีความเคลื่อนไหวในสสของพรรคเพื่อไทยเองว่าทำไมทางแกนนำหรือผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยไปยกเก้าอี้ให้กับทางก้าวไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจบปัญหาตรงนี้ก่อนที่จะนำไปสู่การโหวตในวันนั้นครับผมคิดว่าเป็นการนำเสนอที่คลาดเคลื่อนนะครับคือผู้ใหญ่ของพรรคที่เป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้ออกมาพูดหลักการและวิธีการในการที่จะนำไปสู่การเจรจานะครับส่วนการเจรจาจริงเมื่อกี้ผมได้ตอบปัญหาไปแล้วนะครับก็จะมีการเจรจากันในคณะเจรจาใน8พรรคร่วมในวันที่22และอาจจะมีการเจรจากันระหว่างพรรคอันดับ1พรรคอันดับ2ก่อนหน้านั้นเนื้อหาข้อสรุปครับในเรื่องพื้นที่3จังหวัดครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแบบไหนยังไงครับครับตอนนี้คณะทำงานภาคใต้ก็ได้มาชี้แจงเมื่อวานได้เข้าร่วมประชุมก็คณะทำงานจะมีการประชุมในเรื่องรถแมพเป็นสูตรสันติภาพเนี่ยได้วางไว้คร่าวๆแล้วก็ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมเรื่องเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในต่างจังหวัดเสร็จแล้วจะมีคณะเนี่ยจะต้องไปรับฟังในพื้นที่ทั้งหน่วยความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานทางด้านพี่น้องที่เป็นพหุวัฒนธรรมเช่นพี่น้องไทยพุทธหรือพี่น้องกลุ่มปอบางต่างๆรวมทั้งเยาวชนเกี่ยวกับนโยบายซึ่งนโยบายก็เป็นของพรรคอยากจะกราบเรียนท่านสื่อมวลชนและพี่น้องนะครับวันนี้ทั้ง8พรรคเนี่ยเรามาพูดกันเนี่ยมาพูดเรื่องเสถียรภาพของประชาชนเสถียรภาพของประชาชนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมองว่าประชาชนเราไม่ค่อยมีเสถียรภาพเสถียรภาพก็คือต้องมีความอยู่ดีมีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงนโยบายต่างๆของทั้ง10คณะก็จะพูดในเรื่องนี้รวมถึงคณะที่อาจจะไม่ได้มารายงานวันนี้ที่กำลังมีการประชุมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากวันนี้การทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นภาพที่ทำลายความตั้งใจของรัฐบาลต่างๆซึ่งในคณะที่เข้าไปรับฟังเนี่ยเราน่าจะถึงเวลาที่ต้องปาดล้างทำความสะอาดประเทศในเรื่องนี้นะฮะซึ่งท่านอนุดิษฐ์เนี่ยก็เป็นกรรมการอยู่และในเรื่องภาคใต้อยากให้ทุกคนสบายใจเราจะสร้างเสถียรภาพให้กับประชาชนไม่ว่าจะเสถียรภาพความมั่นคงของประชาชนในภาคใต้ความมั่นคงของรัฐความมั่นคงประชาชนปัญหาทางเศรษฐกิจทางการเมืองแล้วก็ความเจริญนะแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งเราจะสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นความขัดแย้งต่างๆเรามีการวางแผนว่าถ้าทุกฝ่ายเข้าร่วมกันตามที่เราประกาศไว้เนี่ยปี2570เนี่ยเราจะเกิดสันติภาพและสันติสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นนะครับอยากให้สบายใจแล้วก็ประเด็นต่างๆที่ไปสร้าง
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนนั้นอย่างในวันที่22ที่พาดพิงเกี่ยวกับพรรคประชาชาติท่านอาจารย์วันนอท่านจะไปพูดในงานของหัวหน้าพรรคได้ขออนุญาตพรรคก้าวไกลจะขอใช้สถานที่พรรคก้าวไกลให้อาจารย์วันนอได้พูดครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับคำว่าให้สังคมสบายใจนี่หมายถึงว่าไม่ไปเกี่ยวข้องกับมาตรา1หรือว่าเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนหรือเปล่าการแบ่งแยกดินแดนทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันอยู่ในรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองทุกพรรคเราตั้งมาเนี่ยเราต้องไปจดทะเบียนเราจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเราแบ่งแยกไม่ได้โดยเฉพาะพรรคประชาชาติเนี่ยมีสมาชิกไม่ใช่แค่3จังหวัดมีสมาชิกทั้งประเทศที่เป็นคน 20,000 กว่าคนไม่ใช่ภาคใต้อย่างเดียวแล้วที่สำคัญที่ไปพาดพิงท่านอาจารย์วันนอเนี่ยท่านอาจารย์วันนอเคยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยที่ดูแลทั้ง77จังหวัดไปด้อยค่าท่านให้อยู่แค่3จังหวัดอันนี้ท่านเป็นของคนทั้งประเทศด้วยนะครับคำว่าสบายใจหมายถึงว่าทุกพรรคเนี่ยเราจะสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนและประเทศชาติครับประเด็นเรื่องของการยุบพรรคครับที่มีการเสนอเรื่องของการยุบพรรคมี3พรรคการเมืองครับมีไปแบบมีทีท่าแบบไหนยังไงบ้างยังไม่ปรากฏนะมีแต่ข่าวนะเรื่องการร้องเรียนครับความรู้สึกของคนก็ได้แต่ว่าอยากจะเรียนว่าการที่กล่าวหาลักษณะนี้กับอาจารย์มนอได้ฟ้องศาลไปแล้วก็ศาลตัดสินจำคุก5ปีนะแล้วก็อาจจะต้องมีการฟ้องศาลอีกนะอยากจะเรียนมันมีคดีเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี65เองนะครับการที่ไปทำลายและไปสร้างความรู้สึกที่ทำให้เกิดความแตกแยกด้วยเอาข้อความอันเป็นเท็จที่ไปใส่ร้ายเนี่ยคิดว่าเราอาจจะต้องมาร่วมกันแก้ไขนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นห่วงนะไม่เป็นกังวลใจใช่ไหมครับที่มีคนในพรรคเข้าไปร่วมในการสัมมนาของไม่ได้ไปร่วมเลยคนในพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยมีการเชิญไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยแล้วผู้ไปบรรยายก็เป็นอดีตเป็นผู้สมัครส.ส.เป็นอดีตอาจารย์ที่มหาลัยนั้นแล้วเนื้อหาที่พูดก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเราเห็นว่าในพื้นที่ความสำคัญคือเศรษฐกิจฐานคุณธรรมคือเศรษฐกิจลักษณะสากลที่ปลอดดอกเบี้ยการมีดอกเบี้ยก็คือการหากินชนิดหนึ่งที่เป็นมะเร็งร้ายกับระบบเศรษฐกิจเหมือนกันซึ่งในระบบนั้นครับก็ไปบรรยายในลักษณะนี้ไม่มีอย่างอื่นเลยอยากให้ดูเนื้อหานะครับแล้วก็ท่านอาจารย์วรวิทย์ก็ไปในช่วงที่พลตอนนะครับอยากสั้นๆครับถ้าไม่พูดคงไม่ได้นะครับเพราะว่าพรรคเป็นธรรมเราก็โดนค่อนข้างจะไปเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าจะขอยืนยันตรงนี้ครับพี่น้องประชาชนและรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในเรื่องนี้จะขอยืนยันว่าพรรคเป็นธรรมเราค่อนข้างจะชัดเจนว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของพี่น้องประชาชนจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจำเป็นต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้จะขอยืนยันตรงนี้นะครับผมในของฝั่งของพรรคเป็นธรรมนะครับมั่นใจว่าไม่เข้าข้อกฎหมายในเรื่องของการถูกยุบพรรคใช่ไหมครับไม่นะครับมาตราเนี่ยเพราะพวกเราทุกคนทำงานครับตามที่ท่านทวีได้พูดไปนะครับว่าทุกพรรคการเมืองนะครับในประเทศไทยจำเป็นต้องทำงานภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นไม่กังวลเรื่องนี้ครับขอบคุณมากค่ะนิดเดียวครับในนามของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนะครับอันนี้ต้องขอบพระคุณทางคณะกรรมการประสานงานช่วงเกิดมานะครับทุกท่านเจ็ดท่านนะครับที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเยี่ยมพวกเราที่พรรคไทยสร้างไทยแห่งนี้นะครับก่อนแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนเป็นอย่างสูงนะครับทุกท่านเลยที่ท่านได้กรุณาสละเวลามาช่วยกันทำข่าวกันที่พรรคไทยสร้างไทยก็พรรคไทยสร้างไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับและก็ในช่วงสุดท้ายนะครับอยากจะขออนุญาตเชิญท่านรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยคุณสุพันธ์มงคลสุตีครับเรามีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับท่านคณะกรรมการทั้ง7พรรคนะครับเป็นร่มที่ทำด้วยมือนะครับเป็นของโอทอปเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณสุพันธ์ได้มอบของที่ระลึกนะครับให้กับทุกท่านครับมีโลโก้ครับ
ลมนี้ก็มาจากวิชาชุมชนของอำเภอศรีธาตุนะจังหวัดอุดรนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่สสของพระท่านไทยอยู่ที่นั่นด้วยนะครับก็เป็นงานฝีมือนะครับแล้วก็ข้างในก็มีการร้อนนะครับมีนะก็สำหรับมีทุกขนาดนะครับนี่เป็นขนาดเล็กและมีขนาดใหญ่ด้วยครับก็อยากจะสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของประเทศไทยเรานะครับผมว่าเชื่อว่าหลายๆพื้นที่ก็จะมีของดีประเทศไทยอยู่เยอะมากครับก็ขอบคุณนะครับท่านที่กรุณามาเยี่ยมพรรคไทยสร้างไทยครับครับนะเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์ด้วยเหรอครับต้องร่มใหญ่ๆหน่อยนะครับครับขอเชิญทุกท่านกางร่มอีกสักหนึ่งรอบครับแล้วก็ขอถ่ายรูปหมู่ร่วมกันครับเชิญครับตรงด้านบนนี้เลยได้เลยครับโอเคแล้วขอให้ทุกท่านหมุนโลโก้พรรคนะครับลงมาด้านล่างนะครับเชิญสื่อมวลชนเก็บภาพครับขอบคุณครับต้องขอขอบคุณทุกพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่ให้เกียรติมาในวันนี้ครับเราต่อไปนะครับเราเตรียมอาหารนะครับไว้ให้ท่านได้รับประทานกันแล้วนะครับเชิญรับประทานอาหารตามสบายได้เลยนะครับผมครับสวัสดีครับทุกคนครับนี่ก็เป็นการแถลงข่าวเนาะ